วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูตุ่นนะคะและในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในภาษาไทยนะคะเล่มนี้ค่ะเด็กๆภาษาไทยพัฒนาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาอ่านโจทย์ตามกันก่อนค่ะฟังครูเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเขียนตัวเลข1ถึง6ลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์เด็กๆคะเด็กๆคงเคยฟังนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวกันแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาเรียงเหตุการณ์นะคะว่าอะไรเกิดก่อนและอะไรเกิดหลังค่ะอันดับแรกนะคะลูกหมู3ตัวสร้างบ้าน3แบบใส่หมายเลข1ไทยเลยค่ะต่อไปค่ะหมาป่าคิดจะจับลูกหมูกินจึงมาเป่าบ้านฟางพังฮู้หมายเลข2ค่ะหมาป่าตามมาเป่าบ้านไม้ก็พังอีกหนึ่งหลังหมายเลข3ค่ะลูกหมูทั้ง2ตัววิ่งหนีหมาป่ามาอยู่ที่บ้านปูนหมายเลข4ค่ะลูกหมู3ตัวหลบอยู่ในบ้านปูนอย่างปลอดภัยหมายเลข5ค่ะและสุดท้ายหมาป่าเป่าลมจนหมดแรงตายแต่บ้านปูนก็ยังคงอยู่เย้หมาป่าตายแล้วใส่หมายเลข6เลยค่ะจบแล้วค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องลูกหมู3ตัวสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่คุณครูสอนไปด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย